วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอมันคันปากค่ะเต่าทีพูค่ะใช่ครับจ๋านะฮะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคุณผู้ชมขานี่เลยนะซาซาโนนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถูกต้องตามกฎหมายนะมีอย.นะฮะแล้วก็โรงงานมี ISO นะฮะแล้วที่สำคัญนะฮะเขาโตเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องน้ำหนักเนี่ยที่มันถูกคันลองคองทำที่สุดคือไม่ใช่ให้กินตัวผลิตภัณฑ์แล้วผอมคือมันจะเราจะต้องช่วยเขาด้วยเพราะพี่เต๋าเนี่ยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลลดน้ำหนักชื่อดังของประเทศไทยนะฮะต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะคะคุณหมอพูดเองเลยบอกคุณเต๋าคุณต้องยังไงก็แล้วแต่คุณต้องช่วยเราออกกำลังกายด้วยนะยาเราหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันช่วยในระดับหนึ่งช่วย 60-70% แต่คุณก็อีก 30% ถ้าคุณอยากคูณ2คุณต้องช่วยมันสอดคล้องกับโซโซโน่ซึ่งน้องต่อกับพี่ขวัญพี่ลมหลินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของด้วยเขาเป็นเจ้าของเขาคิดกับ2คนแม่ลูกน้องต่อ100 กว่าโลกินโซโซโน่ด้วยมีซินไบโอติกพรีไบโอติกโปรไบโอติกก็คือดูแลเรื่องอาหารด้วยแล้วนะคะแล้วเขาออกกำลังกายน้องต่อที่ออกกำลังกายด้วยกันเดินนะคะเดินก่อนเพราะน้ำหนักเยอะวิ่งไม่ไหวต้องเดินพอเดินเสร็จพอมันเริ่มเบาลงเบาลงบางลงก็เริ่มวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆน้ำหนักจากที่แบบว่ามันลงมาแค่6โลมันคูณเป็น12นะฮะจาก6มันคูณ12แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุก3เดือนทุก3เดือนเพราะเขาชั่งน้ำหนักทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วกินโซโซโน่ทุกวันอยู่ที่3เดือน 3-4 เดือนน้ำหนักเขาลงไปเยอะนะครับปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยจาก120โลหรือ60โลนะฮะปัญหาสุขภาพดีขึ้นทั้งแม่ทั้งลูกวันนี้ก็เลยไปออกรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการพี่หนุ่มกรรชัยรายการแฉแต่เช้านะบอกเล่าเรื่องราวดีๆในเรื่องของการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยไม่อันตรายคุณผู้ชมนะฮะใครที่มีปัญหาโยโย่มาแล้วอยากจะลดแบบปลอดภัยคุณต้องทำตามที่เป็นสูตรของเขาเลยนะฮะแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ได้โกหกมันลงจริงๆวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรเลยนะครับวันนี้เป็นโปรคืนกำไรกับคุณลูกค้านะครับซื้อ1แถม1วันนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและพี่ขวัญมีวิธีลดควบคู่การปรับอาหารด้วยถ้าใครสนใจก็ติดต่อ LINE @ด้านล่างได้เลยที่โซโซโน่ไทยแลนด์นะครับหรือจะโทรเบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันจ้ะ0911199444นั่นเองครับมากันต่อมาเริ่มต้นวันนี้ไปดูนะฮะหมายสุคนธวานิดหนึ่งปริแต่ครับเจอคนทักหัวขี้เหร่มากด่ากลับชุดใหญ่เลยครับตานี้นะฮะทางด้านของนางรายรูป2ยังหมายสุคนธวาเองครับงาแคปคอมเมนต์เกรียนคีย์บอร์ดมาแซะนะฮะแบบแซะด้วยบูรี่ด้วยแรงเลยนะฮะกับคุณต้นนะครับสามีว่าผัวขี้เหร่มากๆด้านคุณใหม่ก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบเดือดว่ากรุณามีมารยาทด้วยค่ะเขาหล่อในสายตาฉันดีออกนะจะได้ไม่ตบตีแย่งชิงกับใครคุณเนี่ยต่ำตมมากพ่อแม่ไม่สั่งสอนรากเหง้าสถุนนะฮะขอดูหนังหน้าคุณหน่อยค่ะอยากรู้ว่าอุบาทแค่ไหนถึงไม่กล้าใช้รูปตัวเองนะฮะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแม่นะฮะเดี๋ยวแม่ก็ด่าให้เดินไม่เป็นเลยมาค่ะเขาอยากโดนทัวร์ลงเราช่วยกันหน่อยค่ะงานนี้นะครับก่อนจะโพสต์ร่ายยาวนะฮะฟาดกับรั่นว่าถ้าจะสะกดมารยาทไม่เป็นเนี่ยก็มาสะกดหน้าศาลด้วยนะฮะว่าขออภัยที่แม่ต้องปรี๊ดแตกนะฮะแล้วก็ขออภัยที่แม่ต้องใช้คำรุนแรงแม่เป็นคนไม่พูดคำหยาบแต่อย่าให้แม่ถึงที่สุดแล้วด่านะเอาเป็นว่านะฮะคุณหน้าตาแบบไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบูลลี่ใครเขานะคะยิ่งคนที่เขามีลูกเล็กๆด้วยแล้วเนี่ยลูกเขาโตขึ้นมาอ่านเนี่ยเห็นข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงนะครับอ๋อสามีดิฉันอาจจะขี้เหร่ในสายตาคุณแต่เขาดูดีในสายตาดิฉันค่ะจบรู้เรื่องนะนะครับงานนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มีคลิปทั้งสองคนที่เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้มาฝากกันด้วยหลังที่โดนบูลลี่แล้วก็ปีแตกกันไป คุณใหม่ว่ายังไงไปดูนิดหนึ่งครับมีความขยันหาเงินเก่งเป้าหน้าเดี๋ยวก็เสกได้ไม่ว่าจะใช้ดาของใหม่คุณก็สามารถดูดีขึ้นได้หรือคุณบินไปเกาหลีก็ได้ปะไม่ครับแต่จิตใจอ่ะมันผ่าตัดไม่ได้ขี้เหร่จังแล้วบางคนก็แบบมีผมเคยโดนหนักก็คือแบบสภาพนี้ได้ใหม่เป็นภรรยาก็ถือว่าบุญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ถามว่าโมโหไหมก็มันเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเกิดมาหน้าตาแย่หรือไม่แย่ผมว่าถ้าเกิดเราตัดสินเขาแค่เปลือกคุณจะได้เขาแค่เปลือกจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ดูถึงไส้ในทุกคนมีความสวยความหล่อในแบบฉบับของตัวเองถ้าคุณไม่รู้จักคำว่ามารยาทเราไม่มีการขอโทษก็มาสะกดคำว่ามารยาทต่อหน้าศาลละกันแบบนี้ไหว้สวยรัวกระเช้าไม่เบื่อละ
แล้วโอมเคยไหมเคยแบบว่าได้ผัวแบบหน้าตาไม่ดีแล้วมีคนมาบูลลี่ไหมไม่อะไม่เคยนะไม่ถ้าคนบูลลี่เราก็ต้องดูก่อนว่าคนนั้นเป็นใครไงเราก็ต้องดูแต่พวกอวตารเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบเห็นกันจะรู้ว่าใครมันพูดว่าเราอะไรเงี้ยยังมีกรอบว่าที่เขาไปได้ผู้ชายที่โอมโปเป็นยังไงบ้างหวยแม่ดูได้ไงถ้ามึงเล่าให้กูฟังอ่ะอ๋อแล้วก็อีมีกรอบมันเข้าไปลงว่าเพิ่งเซ็ตเอากันเสร็จในห้องน้ำแล้วผู้ชายบอกมีกรอบหล่อมากแล้วก็ไม่รู้หรือผู้ชายที่มึงกินเป็นกระเทยอย่างน้อยผู้ชายเขาก็ไม่บูลลี่มันนะก็ชมผู้ชายไม่หรอกมือมันแอบเวลามันอยู่กับพวกเรามันก็สาวแตกไงแต่วันเราอยู่ผู้ชายสวัสดีครับครับโอ้เสียวจังเลยครับอะไรเงี้ยแต่พอออกจากห้องน้ำแยกกับผู้ชายอุ้ยดอกใหญ่มากบ้าแซ่บมากมันแมนกระแทกจุกๆมันแมนโอ้แม่ผ่านมาก่อนลูกอย่ามาว่าเพื่อนอบนะแม่ผ่านมาก่อนลูกไม่ต้องว่าหรอกไม่ต้องว่าเลยทำไมอ่ะเพราะเพื่อนมึงส่งเอกหลักฐานมาหมดส่งให้ดูหมดว่าทำเหี้ยอะไรล่ะเขาแค่เข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาเฉยๆล้างเหี้ยอะไรเช็ดปากแล้วผู้ชายชมว่ากูแมนมากหล่อมากถ้าผู้ชายรู้ล่ะว่าเป็นผู้ชายแท้กะเทยกะเทยมีหนวดบูลลี่ไม่บูลลี่ค่ะมันพูดเองค่ะตัวมันบูลลี่ตัวมันเองค่ะเมื่อวานนางโทรวิดีโอคอลมานะว่านางอยากเห็นพี่รันเปิดให้พี่รันดูพี่รันยังใครอะใครอะบอกมีกรอบพี่รันยังอึ้งในความแบบมันแมนมัดแมนไม่เวลาเขาอยู่กับเจอผู้ชายเก้งในห้องนู้นห้องน้ำเขาสวัสดีครับครับอ๋อเป็นลูกครับอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอ่ะเขาเก้งอ่ะเป็นลูกครับอ๋อครับได้ครับแต่ว่าปกติเดี๋ยวผมก็รับได้นะครับอืมเป็นลูกแล้วผมก็รับได้เป็นโบสยายไม่เป็นโบสมึงสงสัยมานานแล้วสงสัยมานานแล้วเป็นลูกหาลูกมึงจะหาลูกไปหาพ่อมึงเป็นลูกก็ต้องหารับสิอ่ะเป็นรุกอยากจะหารุกมารุกเรานะอยากรับบ้างมึงจะเป็นลุกขึ้นมาปิดไฟแล้วก็นั่งเทียนต่อไม่มีลุกหรอกในยุคนี้มันก็ผัดไทยกันได้ไหมเป็นลุกต้องการลุกที่ไม่แสดงออกพอไปที่ห้องมันโอ้โหตัวมึงอ่ะทำไมอ่ะแสดงออกเต็มเหนียวอ่ะก็อยากได้แมนๆมาหาไงประมาณนี้อ่ะแล้วอีแมนๆนะที่สักเยอะๆอ่ะมึงจำไม่เถอะทำไมอ่ะกูเจอมาเยอะแล้วยกขาหมดและอีกตัวที่ดูสาวๆอ่ะสาวๆผอมๆแห้งๆอ่ะโอ้เสียบลืมเห็นมันเนี่ยนักแล้วใน Twitter เนี่ยเสียบลืมโอ้ยสังคมอยู่ยากมากแม่กลัวเพราะอะไรวันนี้แม่ถึงไม่อยากได้แฟนเป็นแม่เก้งแม่กวางถึงว่าน้องๆเขาจะหล่อมากแต่แม่ก็กลัวได้แบบอีหมีกรอบทำไมเหรอเขาชมว่ากูหล่อมากกว่ามึงจะทำยังไงดีโอ้ยโถยคือกระโถยอ่ะกระโถยมีหนวดอ่ะแล้วผู้ชายไปได้กับมันแล้วบอกว่ามันหล่ออย่างเงี้ยอ่ะก็ผู้ชายก็ชมต้องบอกว่าคุณเซ็กซี่มากหนูรับรองจริงเหรอครับวะอุ้ยรุ่นเนี้ยไม่ค่อยกินเนื้อเก้งแล้วมันน้องๆเก้งมันหล่อเหลือเกินหล่อมากไม่กล้ากินถ้าจะกินก็คือกินผู้ชายแท้จบมีเมียไม่เป็นไรไม่ติดแต่กินเก้งไม่เอาจริงๆนะทำไมอ่ะก็บางทีโอ้โจยแบบอีมีกรอบอ่ะก็อย่าไปคิดเยอะสิเรียกเราเมียพอเราออกจากห้องเสร็จปั๊บโอ้ยอะไรเนี่ย อะไรมาที่ผ่านมากูเลสเบี้ยนใช่ไหม อ่ะเราต้องยอมรับในความหลากหลายกูยอมรับได้ในความหลากหลายแต่เรื่องของการมีเวิร์กกันนะมึงเข้าใจไหมอ่ะฮะแล้วกูเคยเจอตัวนึงด้วยนะทำไมอ่ะเป็นดีเจอยู่คืนนึงอ่ะเออคือสมัยก่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะแล้วพอเสร็จปั๊บมันเป็นกระโทยอ่ะมันคือกระโทยรุ่นพี่เราอยู่ม.3มันอยู่ม.4มันคือกระโทยเลยอ่ะแล้วมันก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นผู้หญิงแล้วมันก็เดินบิดไปบิดมาแล้วมันก็เป็นไอ้เนี้ยนำเชียร์อีกสีหนึ่งกูก็นำเชียร์อีกสีหนึ่งเกือบ30ปีผ่านไปกูก็ไปเจอมันในตึกมันเล่นกล้ามแต่กูจำมันได้กูจำมันได้มันเป็นดีเจใช่เดี๋ยวเขียนให้ดูเดี๋ยวแล้วพอเสร็จปั๊บกูก็นิ่งกูไม่พูดอะไรกูจำมันได้เพราะเมื่อก่อนจะตบกันด้วยกู
ูม .3 กูปีเกียวกูจะตบม .4 เออกูก็นิ่งมันพูดอะไรรู้ไหมสวัสดีครับเออมึงเข้าใจความรู้สึกกูแบบว่ากูจำภาพอดีตมันหมดได้หมดอ่ะเออมันคือการ์เทยเออสวัสดีครับชื่ออะไรครับอืมกูก็เลยบอกว่ามึงจำกูไม่ได้จริงอะไรอ่ะจ๊ะมันเงียบมันตกใจเออมันตกใจเอ้ามึงจะลุกกูเหรอหลังเนี่ยมันมีจริงมันจำกูไม่ได้อ่ะเออกูกลัวมากเลยอ่ะเนี่ยแล้วถ้าเป็นเด็กเด็กๆน้อยๆน้องๆเขาไม่รู้อย่างเงี้ยเอออุ๊ยพี่เป็นดีเจก็นั่นแหละก็ปล่อยไปไม่เอาคนเรามันปรับเปลี่ยนภาพในอดีตมันตีขึ้นมาตอนมันเต้นบนเวทีไม่เอาไม่เอามันสาวมากโอ้โหไม่ไหวค่ะเออโอ้ยน่ากลัวมากอ่ะมีไหมอ่ะมาต่อที่มิ้นท์ชลิดานิดหนึ่งครับเผยความสัมพันธ์ระหว่างแมทพิรณีนั่นเองนะครับยอมรับว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นโคศกประจำบ้านเตชะนรงค์ไปแล้วสำหรับนางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาครับแม้ว่าสถานะระหว่างเพื่อนสนิทอย่างคุณแมทเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณสงการเตชะนรงค์เขาจะเลิกลากันไปในคู่นั้นนะครับเมื่อนักข่าวนะครับได้เจอก็เลยต้องขอสอบถามกันนิดหนึ่งว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างนะฮะถามว่าอ่ะเราได้ให้กำลังใจคุณแมทยังไงบ้างนะครับทางด้านของมิ้นเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนยังไม่ได้คุยเหมือนกันค่ะนะฮะไม่ได้เจอเลยแต่ว่าได้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาหรือเปล่ากับคุณสงการเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้คุยเลยต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วด้วยมินรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขายังจะบอกเราเขาจะมาบอกกับเราเองนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่คุยกันอยู่แล้วนะฮะก็เลยถามไปอีกว่าเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นกาวใจให้เขาด้วยก่อนหน้านี้ใช่ไหมมิ้นก็เลยบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าระหว่างทั้งสองคนคบกันเนี่ยมิ้นไม่เคยได้อัปเดตเรื่องราวความรักอะไรเลยค่ะเหมือนถ้าเกิดเขาสบายใจอยากจะเล่าเราก็พร้อมที่จะรับฟังแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกค่ะเราไม่ได้ถามนะฮะซึ่งถามว่าเอาดูเหมือนเขาจบกันได้ดีจริงหรือเปล่าล่ะสำหรับคุณแม่คุณสงการเนี่ยมิ้นก็บอกว่าจริงๆอ่ะที่มิ้นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะคะด้วยที่ความที่โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วทุกคนเคารพการตัดสินใจของกันและกันด้วยนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างแมทกับมิ้นและยังดีอยู่เปล่าล่ะถ้าเลิกกับคุณสงการไปแล้วเนี่ยนะฮะบอกก็ยังเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมิ้นอยู่แล้วด้วยนะฮะแมทแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนหรือเปล่ามิ้นบอกว่าไม่นะคะถ้าเกิดมีนัดกินข้าวก็ไปด้วยกันปกตินะฮะส่วนข่าวที่ออกมาในฐานะเพื่อนเราห่วงเขาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมิ้นก็บอกว่าจริงๆเป็นห่วงแหละค่ะเราอยู่ตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรารู้สึกว่าตอนนี้เขาโอเคสภาพจิตใจเขาดีแล้วมิ้นก็โอเคตามด้วยกับสภาพจิตใจของแมทพิรดีนั่นเองนะฮะค่ะนะคะโฆษกประจำบ้านไปแล้วตอนนี้นะฮะมีอะไรอะไรก็ต้องไปถามเขาตลอดเลยนะฮะอีชุดดำนั่นแหละขอคนนี้หรอกูกลัวกูยืนห่างกูพยายามยืนห่างแล้วแบบกูกลัวเอาใจมันเล่นกล้ามแล้วอ่ะกูกลัวมากเลยอ่ะเพราะกูจำมันได้อ่ะจะตบกับกูอ่ะคิดดูสิเออสวัสดีครับชื่ออะไรครับมึงจำกูไม่ได้อ๋อเหมือนไอ้อีนีกรอบแล้วแหละมึงผู้ชายบอกว่ากูหล่อกูสงสารผู้ชายคนนั้นมากแล้วผู้ชายเขาโม้กันมาหรือเปล่าเฮ้ยเมาเหมือนที่มาคุยกับอีโอมมึงผู้ชายเขาบอกว่ากูหล่อสภาพกระเทยหน้าตาดีไว้หนวดนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมมาจากต่างจังหวัดอ่ะแล้วพอเสร็จมาไปกินผู้ชายในห้องน้ำห้องน้ำห้างอ่ะมึงผู้ชายเขาบอกกูหล่อภูมิใจภูมิใจผู้ชายเรียกีให้นะคะอ่ะโซโซโน่ค่ะนะคะซินไบโอติกพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะลดเร็วลงไวนะคะนี่เลยร้อยกว่าโลอย่างที่พี่เต๋าบอกค่ะมันลดยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็ต้องช่วยของพี่ขวัญด้วยคือการจ็อกกิ้งออกกำลังกายทำงานบ้านด้วยไม่ใช่ลดแล้วนอนลดแล้วนอนมันไม่ผอมหรอกค่ะมันก็ลดได้แป๊บนึงแล้วมันก็โยกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดอย่างปลอดภัยลดแบบสุขภาพดีต้องแบบโซโซโน่นะคะมันจะไปคอยเขาเรียกว่าดูแลในเรื่องอาหารแต่ละมื้อแล้วคุณก็ต้องจ็อกกิ้งด้วยนะคะเดินออกกำลังกายด้วยจากที่มันจะลงแค่5มันก็จะไปคูณมันเป็น10มันต้องต่อ100กว่าโลเหลือ60โลอ่ะ60โลอ่ะภายในระยะเวลา1ปีอ่ะคุณผู้ชมมีที่ไหนอ่ะนะฮะสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ไปตะเวนออกรายการต่างๆนะฮะบอกเล่าเรื่องราวดีๆในการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยนะฮะวันนี้มาแล้วนะครับโปรมันจะเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกเพราะว่ามันจะช่วยขับถ่ายได้ดีมากเลยนะฮะใครที่ถ่ายไม่ค่อยดีเนี่ยกินตัวนี้ถ่ายดีมากนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับวันนี้ไปโปรคืนกำไรให้กับคุณลูกค้านะครับซื้อ1แถม1วันนี้ราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นเองครับพี่ขวัญบิวตี้ลดควบคู่กันปรับอาหารด้วยนะฮะลดแล้วลงไวไม่โยโย่ปลอดภัยแน่นอนติดต่อที่ไลน์แอดด้านล่างโซโซโนไทยแลนด์หรือสแกน QR Code นะครับ1กล่องมี30แคปซูลทานได้1เดือนนะครับแล้วก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้ครับ0911199444กับโซโซโนครับครับสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ